ต้องไปถามนักข่าวว่าไอ้ที่ถูกเด้งๆไปแล้วเนี่ยมันกลับมาหรือเปล่ากลับเสียใจหรือที่เรายอมกลับจะไม่ยอมกลับมานะกลับมาแล้วเหรอชุดเดียวกันจนดิรู้สึกว่าเฮ้ยการเด้งไปมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวว่าการลงโทษอย่างน้อยคือมันต้องแบบสั่งพักราชการจนกว่าจะสืบสวนตรวจสอบเสร็จใช่แม่ที่เผลอเด้งไปเนี่ยเด้งไปอยู่ดีกว่าเดิมสบายกว่าเดิมด้วยนะคะที่จังหวัดระยองครับอย่างที่บอกไปว่ามีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นจากบ่อนการพนันเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการประกาศล็อกดาวน์ที่จังหวัดระยองเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นครับแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆรอบจังหวัดระยองด้วยนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับรวมไปถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองมีการแถลงข่าวนะครับว่าจากเดิมพบผู้ติดเชื้อ92คนวันนี้พบอีก56คนรวมเป็น148คนพบมากที่สุดก็คืออำเภอเมืองจังหวัดระยองขณะนี้มีการยกระดับอีก4อำเภอครับเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็ประกอบไปด้วยอำเภอบ้านฉางอำเภอแกรงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอนิคมพัฒนานะครับจำเป็นจะต้องมีการปิดจุดเสี่ยงเพิ่มควบคุมทั้งจังหวัดเช่นเดียวกับอำเภอเมืองก็มีสถานบันเทิงโรงเรียนเป็นสถานอาบอบนวดนะครับนวดแผนไทยสวนสนุกสนามชนไก่สนามซ้อมไก่สนามมวยสนามออกกำลังกายแล้วก็อุทยานการเรียนรู้ซูเปอร์มาร์เก็ตยังเปิดให้บริการทางปกตินะครับแต่ว่าร้านอาหารต้องนำกลับไปรับประทานที่บ้านห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวทั้งจังหวัดแรงงานชาวไทยอยู่ต่างจังหวัดตามโครงการต่างๆก็ขอความร่วมมือไม่เดินทางกลับภูมิลำเนานะฮะส่วนข้าราชการนี่ก็ ห้ามลานะครับครับนายแพทย์สุนทรนะฮะเหรียญภูมิการกิจนะครับนายแพทย์ของระยองเนี่ยนะฮะก็กล่าวว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางเราได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับห้องตรวจพร้อมประสานโรงพยาบาลเอกชนให้รองรับแล้วมีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้แล้วนะครับจำนวน200ห้องนะฮะและกรณีมีผู้เสียชีวิต1รายพบว่ามาตรวจตั้งแต่วันที่27ธันวาคมนะครับแล้วก็มาตรวจอีกทีเนี่ยนะครับวันคือมาฟังผลเนี่ยวันที่28ธันวาคมแต่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วและได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวและติดเชื้อโควิดด้วยนะฮะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้นะครับทางระยองเนี่ยตรวจได้วันละ500รายขอให้ผู้ที่ยังไม่มีอาการให้อยู่บ้านใส่แมสล้างมือส่วนผู้ที่สัมผัสนะครับบ่อนการพนันที่ไหนก็ให้มาตรวจนะฮะอืมครับสัมผัสบ่อนการพนันอันนี้ก็ประยุทธ์ได้พูดถึงบ่อนด้วยฮะคุณเดียบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องฮือฮากันมากเพราะว่าเหมือนมีคนจะไปต้อนรับอ๋อคุณไม้เหรอคุณไม้น้องไม้ของเรานะคะโดยก่อนลงพื้นที่ค่ะพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าจะระวังให้มากที่สุดใส่หน้ากากตลอดเวลาหลีกเลี่ยงพูดคุยระยะใกล้ตามมาตรการโดยตนไม่อยากเป็นคนไปและแพร่เชื้อหรือติดเชื้อมาเพราะตนต้องทำงานไม่อยากป่วยเนื่องจากจะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ก็เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพราะหลายจังหวัดเหนื่อยก็ขอขอบคุณประชาชนที่เป็นห่วงตนเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็จำเป็นต้องลงไปดูพื้นที่บ้างผมเนี่ยผมแหมอาจจะเนกาทีฟแต่ไม่ยอมทานกุ้งนะผมฟังดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแกเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะแกเป็นคนสำคัญที่สุดแล้วอะเออคนอย่างผมอะติดไม่ได้หรอกนะติดจากคนอื่นก็ไม่ได้ไปติดคนอื่นก็ไม่ได้เพราะผมต้องทำงานแล้วคนอื่นในประเทศนี้ก็ไม่ต้องทำงานเหรอฮะใช่แต่ว่าดูประเทศอื่นค่ะอังกฤษฝรั่งเศสอะผู้นำประเทศเขาติดกันหมดแล้วนะใช่ฮะเดี๋ยวผู้นำประเทศเราเนี่ยค่ะรออยู่เมื่อไหร่แกไม่ติดก็ดีนะแต่แกต้องทำงานหนักเพื่อให้คนในประเทศนี้ไม่ติดไงถามว่าทำมากพอหรือยังอย่างที่เราคุยกันเมื่อข่าวไม่กี่ข่าวที่แล้วเนี่ยความมั่นใจเรื่องวัคซีนจะได้ครบทุกคนไหมจะมาเมื่อไหร่นี่เริ่มเป็นคำถามแล้วนะถูกไหมแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้ที่พัฒนาในประเทศไทยจะสามารถใช้ได้ไหมปัญหาเรื่องการล็อกดาวน์ปัญหาเรื่องการควบคุมไม่ให้โรคมันแพร่ระบาดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้ความมั่นใจอะไรได้บ้างนอกจากเนี่ยวันนี้ก็ทำเป็นเก๋าหน่อยอ่ะออกไประยองแล้วคุณไปทำอะไรอ่ะมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ทำงานอยู่แล้วแล้วคุณไปหยุดเขาทำงานอยู่ด้วยนะเพื่อมาต้อนรับตัวเองใช่ใช่ใช่เลยค่ะอาจารย์เราเนี่ยคือไปสร้างความลำบากให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานเขาอยู่อะค่ะวันนี้พูดเรื่องบ่อนด้วยครับเพราะว่าที่จังหวัดระยองอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่มีการแพร่ระบาดกันก็คือการติดเชื้อจากในบ่อนนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้รับเรื่องไปดำเนินการแล้วบอกว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดซึ่งก็มีการสั่งย้ายไป3ถึง4คนแล้วผมก็ยินดีที่จะรับข้อมูลต่างๆขอให้ส่งมาได้เลยพร้อมรับดำเนินการนะครับโดยขอให้ส่งแบบปิดผนึกมาถึงต้นส่งมาที่ทำเนียบรัฐบาลทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามีข้อมูลว่าเจ้าของบ่อนการพนันเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็ย้อนถามกลับด้วยน้ำเสียงโมโหว่าใครล่ะผมเหรอเห็นโยงมาถึงผมในรูป
คือเศร้านะครับตรงคุณเป็นนายกรัฐมนตรียังไม่พอนะเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งก็เรื่องนึงถ้าเป็นพลเรือนคุณเป็นทหารคุณเป็นคสช.แล้วเรื่องแรกๆที่คสช.ทำคืออะไรถ้าเราจำกันได้เนี่ยก็คือไปตามไปตรวจค้นบ้านภูมิอิทธิพลต่างๆที่เหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันอยู่อะไรพอมาวันนี้เฮ้ยทำเป็นไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยอะไรมีบ่อนเหรอใช่ใช่ใครรู้ช่วยส่งมาหน่อยฮะปิดผนึกส่งมาหน่อยโทษนะครับคุณอยู่มา7ปีถ้าคุณยังไม่รู้คุณโคตรโง่เลยนะถูกไหมคือทำไมต้องมาทำตัวโง่แบบนี้ด้วยมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถูกไหมมันยิ่งทำให้รู้เลยว่าไอ้ที่เขาอ้างว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องและคุณตอบโต้แบบนี้มันยิ่งทำให้สงสัยใหญ่เลยว่าเกรงใจอะไรใครอยู่หรือเปล่าถึงที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ขออภัยนะครับได้กลายพันธุ์เป็นนักการเมืองที่พวกสลิ่มเกลียดนักเกลียดหนาไปแล้วถูกไหมและไอ้ที่อ้างว่าคุณจะปฏิรูปใช้ความเด็ดขาดคุณมีความตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยไม่มีเลยถึงเวลาพออยู่ในตำแหน่งก็นะเปรี้ยเลยค่ะแบบทำอะไรไม่ได้นะฮะถ้าคุณไม่รู้โทษนะครับ Google ยังรู้เลยฮะ รู้บ่อนไม่พอนะมันรู้บ้านเจ้าของบ่อนด้วยนะฮะทีนี้ข้าราชการเองเจ้าหน้าที่ของราชการเองปรากฏว่ามีข่าวว่าเขาไปโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียพลเอกประยุทธ์เองก็เลยออกลักษณะเหมือนกันเป็นการปรามนะครับโดยบอกว่าขอเตือนข้าราชการนะถ้าไปเผยแพร่สิ่งเหล่านี้อาจจะมีความผิดหรือไม่อะพลเอกประยุทธ์เองก็ยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะนะก็คือใครฮะคืองงอ่ะอ๋อคือมีข้าราชการมีข้าราชการบางคนโพสต์ข้อความว่าไปเจอบ่อนนั้นบ่อนนี้ในจุดนั้นจุดนี้พลเอกประยุทธ์เองก็เลยบอกว่าด้านหนึ่งก็บอกว่าให้มาบอกด้านหนึ่งก็บอกอย่าไปโพสต์แล้วจะเอาอะไรพี่คือหมายถึงว่าอย่าบอกในที่แจ้งไงให้ว่าพันกันรับส่วนตัวส่งเป็นจดหมายมาอย่าบอกแล้วนี่คืออารมณ์แบบไทยๆตั้งแต่ยุคคสช.คือถ้ามีใครไปถ่ายคลิปคนกำลังข้ามแดนมาหรือใครไปทำร้ายชาวต่างชาติไม่ไปตามคนทำร้ายนะไม่ไปตามคนข้ามนะหรือคนนะคนประเด็จให้จับคนโพสนะถึงงั้นบ้านเราเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับไม่ต้องพูดมากเพราะอย่างนี้ก็คือให้มากระซิบบอกเราบอกงี้ว่าแล้วใครถ้าไปกระซิบบอกคุณได้หาตัวยากปัดก็อยู่กันแบบปัดขยะใต้พรมแต่ขอโทษมันจะปิดไม่มิดแล้วนะใช่ฮะคือพลเอกประยุทธ์บอกว่าการที่ไปโพสต์ข้อมูลแบบนี้ก่อนไม่มีการตรวจสอบนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเท็จยังไงถ้าเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยก็อาจจะมีความผิดตามวินัยอะไรแบบนี้เป็นต้นควรจะแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบแต่กลับไปเผยแพร่ก่อนโดยที่ยังไม่รู้ข้อมูลว่าจริงหรือไม่โคราชได้ไหมฮะครับไปบอกได้ไหมฮะเขาไปบอกไหมฮะจะหมู่อาร์มได้ไหมฮะไปบอกนายแล้วเป็นยังไงฮะอย่าประสาทโดนราวีคุณไม่รู้เลยว่าหน่วยงานที่คุณสังกัดวัฒนธรรมองค์กรและระบบราชการในประเทศนี้เนี่ยมันฟังก์ชันด้วยวัฒนธรรมแบบไหนและด้วยความเคารพนะครับพวกคุณนั่นแหละพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมแบบนี้เฮ้ยอย่าไปพูดเฮ้ยเงียบไว้ก่อนทำไมอ่ะทำไมข้าราชการเขาจะโพสต์ไม่ได้ถ้าเขารู้ว่าข้อมูลนั้นมีอยู่จริงหรือถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเพราะหน้าที่คุณคือไปตรวจสอบใช่ฮะคุณไม่ทำหน้าที่คุณนะเขารู้เลยเหรอว่าเป็นข้าราชการไปโพสก็คงจะมีครับเราเอาอวตารไปโพสใช่ไหมก็คุณเรียนลองดูไอ้ภาพกล้องวงจรปิดที่หลุดมาในบ่อนมาจากไหนล่ะใช่ไหมอันนี้แต่ละอย่างที่เวลาเราจำบ่อนได้เนี่ยตอนนั้นก็คือมีคนเสียชีวิตในบ่อนจำได้ไหมคะที่โดนยิงอะไรก็คือตำรวจด้วยนั่นนะคะอันนั้นก็คือแบบแดงเรื่องแดงมาครั้งหนึ่งอันนี้ที่เรื่องแดงบ่อนระยองก็เพราะอะไรก็เพราะมีคนติดโควิดจากบ่อนพอไล่ทำลายไปแล้วใช่ฮะอันนี้ยังไม่พูดถึงหลักสี่ใช่ไหมมีแจ้งวัฒนาอีกใช่ไหมคะอันนี้มีจ้างมาใหม่แล้วฮะที่จ้างวัฒนา14ครับตกข่าวโดนเด้งทั้งสอนอเลยฮะเอ้ยอันนี้ผมอยากทำมากเลยนะคุณเรวันต้องไปบอกคุณเรวันต้องไปถามนักข่าวว่าไอ้ที่ถูกเด้งๆไปแล้วเนี่ยมันกลับมาหรือเปล่ากลับเสียจานหรือยังกลับยังไม่ยอมกลับมานะกลับมาแล้วเหรอชุดเดียวกันจนดิรู้สึกว่าเฮ้ยการเด้งไปมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวว่าการลงโทษอย่างน้อยคือมันต้องแบบสั่งพักราชการจนกว่าจะสืบสวนตรวจสอบเสร็จใช่ไหมนี่เผลอเด้งไปเนี่ยเด้งไปอยู่ดีกว่าเดิมสบายกว่าเดิมด้วยนะคะอะหนึ่งในสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองในครั้งนี้นะครับน่าจะเกิดมาจากการที่คุณสาธิตปิตุเตชะซึ่งเป็นคนในพื้นที่เองนะครับพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พูดถึงบ่อนการพนันในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการจับไปแล้วแต่ก็ยังมีการเปิดและนำมาสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกคุณสาธิตบอกว่าอึดอัดมากนะครับที่
้องมีการให้ข้อมูลแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเขียนจดหมายเปิดผนึกเกี่ยวกับบ่อนในจังหวัดระยองในหัวข้อว่าผมช่วยดูแลสุขภาพคนไทยได้แต่ผมย้ายผู้ว่าหรือตำรวจไม่ได้ครับก็มีการระบุว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงรอบแรกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปทลายบ่อนจับกุมได้ในครั้งนั้นมีการโยกย้ายนายทหารขออภัยฮะนายตำรวจในพื้นที่5เสือที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นไม่นานพอหมดกระแสนายตำรวจเหล่านั้นก็กลับมาทำหน้าที่เดิมโดยให้เหตุผลว่าไม่พบความเกี่ยวข้องหรือว่ารับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันนะฮะแล้วก็จากกรณีนะครับที่หลายบ่อนดังกล่าวเนี่ยนะฮะท่านสสจังหวัดระยองคุณหมอบัญญัตินะครับเจตจันทร์ท่านได้ติดตามปัญหาเรื่องบ่อนอย่างจริงจังและนำไปพูดในสภาผู้แทนหลายครั้งหลายคราแล้วเรียกร้องให้ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจจังหวัดนะฮะแต่เหมือนจะไม่ได้รับการตอบสนองในแง่ของผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปนะครับจากระดับจังหวัดในเวลานั้นบ่อนที่ระยองนะครับทั้ง2แห่งนี้และ2สถานการณ์นี้ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนเป็นของใครชื่ออะไรตัวย่ออะไรจนแม้ผู้สื่อข่าวนะครับยังรู้ว่าเจ้าของชื่ออะไรเลยนะฮะ อย่างไรมีบ่อนตั้งอยู่ที่ไหนบ้างแต่ผมไม่พบว่าเขาถูกดำเนินคดีแต่อย่างใดขอบคุณนะคุณสาธิตฮะที่ย้ำไปที่นายกฮะมัวแต่นั่งรอจดหมายปิดผนึกอยู่นะฮะครับก็ยังย้ำด้วยนะครับว่าคนที่ต้องถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองบ้านเมืองซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ประชาชนจะสิ้นหวังแล้วก็พุ่งเป้าไปที่อำนาจของรัฐส่วนกลางว่าทำไมไม่จัดการและหนึ่งในนั้นก็คือผมที่เป็นทั้งสสในพื้นที่และตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลนี้ว่าทำไมถึงอยู่นิ่งเฉยต่อปัญหาจนถึงขนาดบางกลุ่มกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ครั้งนี้ด้วยจังเลยอ่ะทำไมคุณสาธิตหล่ออย่างเงี้ยฮะเผอิญคนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนก็อยู่ฝ่ายการเมืองคนละฝ่ายหรือเปล่าค่ะหมอตีนะคะคุณสาธิตยังต่อยว่าผมเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าถึงแม้ผมเป็นรัฐมนตรีแต่ก็ไม่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในปัญหาส่วนนี้ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่ดูแลในงานด้านสาธารณสุขเป็นหลักแต่ในฐานะสสพื้นที่ผมได้พูดถึงปัญหานี้หลายครั้งรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจัดการแก้ไขปัญหาจะได้รับคำตอบเสมอว่าจะไปจัดการให้ อาจจะด้วยความเกรงใจหรือเหตุผลอะไรก็ตามแต่สุดท้ายบ่อนก็ยังดำรงอยู่ได้ตามที่เห็นปรากฏปัญหาการระบาดเชื้อโควิด -19 ในระยองครั้งนี้ผมได้นำเรียนปัญหานี้กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วก็สั่งการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบที่มีอำนาจหน้าที่ในจังหวัดนี้ไปแล้วครับแล้วก็ประโยคที่น่าจะทำให้นายกลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือผมอยากเชิญชวนไปยังท่านนายกที่ผมเคารพในฐานะหัวหน้ารัฐบาลถึงเวลาแล้วที่ต้องจริงจังและจริงใจกับแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 มีชื่อว่าบ่อนถาวรที่มีอยู่เกลื่อนกลาดทั่วประเทศให้หมดไปนะฮะขอความกรุณามันถึงจุดเนี้ยนะฮะแล้วก็อารยะประเทศเขาก็ทำให้เราเห็นแล้วครับวิธีการทางเดียวนะครับที่สามารถที่จะควบคุมให้บ่อนคาสิโนเนี่ยมันอยู่ได้โดยมันไม่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมมากเกินไปเนี่ยก็คือการทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซะครับนะฮะทุกวันนี้นะครับการที่เราทำให้มันกลายเป็นผิดกฎหมายขอโทษท่านผู้ชมยังตอบมาเลยว่ามีจังหวัดไหนไม่มีบ่อนอ่ะไม่มีเขารู้กันหมดนะฮะว่ามันมีที่ไหนแล้วมันกลายเป็นมันเป็นแหล่งที่มาของเงินใต้โต๊ะให้กับและผลประโยชน์ดำมืดเนี่ยนะครับให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมหาศาลแค่ไหนก็เลยช่วยกันปกป้องให้ตัวไอ้ธุรกิจแบบนี้มันอยู่ไปได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยดึงมันออกมาจากใต้ดินซะแล้วออกมาไว้บนดินทำให้มันกลายเป็นเหมือนธุรกิจทั่วไปที่มันถูกควบคุมบังคับโซนถูกไหมฮะแล้วเมื่อมันถูกกฎหมายขอโทษเมื่อมันมีมาตรการเรื่องโควิดปั๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายและต้องปฏิบัติตามทันทีอันนี้มันอยู่ใต้ดินมันไม่ต้องรับผิดชอบต่ออะไรไงเหมือนต่างประเทศนะเนาะเราสามารถเดินเข้าคาสิโนเดินเข้าอะไรแล้วรายได้ก็เข้ารัฐด้วยความเคารพนะไม่เห็นประเทศไหนมันจะล่มจมเลยนะฮะทำแล้วผมเห็นแต่ประเทศที่แบบติดการพนันกันงอมแงมและใต้ดินกันแบบนี้ต่างหากล่ะนะฮะแต่บางคนเขาก็มองนะคะบางคนเขาก็จะไม่อยากไปยุ่งอย่างคนที่เขารู้ว่ามันมีบ่อนตรงไหนเนี่ยเขาบอกว่านัดตรงไหนที่มีบ่อนเนี่ยมันจะมีการสร้างงานสร้างรายได้นะตรงนั้นคือเขาจะมีเขาบอกว่ามันเป็นการทำงานกับเป็นทอดๆเลยอ่ะคือบางทีครั้งครอบครัวเนี่ยทำงานอยู่ในบ่อนลูกก็เป็นคนวิ่งไปซื้อโอเลี้ยงกาแฟเย็นให้กับคนที่นั่งอยู่ในบ่อนใช่ครับนะแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงว่าถ้าทำถูกกฎหมายเนี่ยมันก็มีรายได้เข้ามาชัดเจนตรงไหนมีบ่อนตรงนั้นจะมีเศรษฐกิจหมุนเวียนใช่ใช่นะ
ก็จริงฮะก็ทำไม่ถูกกฎหมายอย่างสิงคโปร์เขาก็จะมีเป็นหนึ่งมารีนาเซเบซานเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันลบผลกระทบด้านลบทางสังคมได้ดีแม้บางคนบอกอาจจะไม่แฟร์แต่ว่าก็คือคนต่างชาติมาเล่นก็เล่นไปฮะแต่สำหรับคนสิงคโปร์เนี่ยมันมีลิมิตอยู่นะว่าคุณจะต้องแลกชิปค่อนข้างเยอะคือคุณต้องเป็นคนมีเงินระดับนึงเนี่ยคุณถึงจะเข้ามาเล่นได้แล้วมันก็มีกระบวนการต่างๆที่จะป้องกันถูกไหมให้คนที่เล่นติดงอมแงมการพนันจนเริ่มไปเนี่ยมันมีมาตรการกลไกในการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันในการดูแลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าศึกษาเรื่องนี้อย่างไม่ต้องศึกษาหรอกที่ไหนผลการศึกษามันก็ออกมาว่าเป็นบวกอยู่แล้วถ้าท่านนายกซีเรียสจริงอ้างปฏิรูปจริงพาเราชิบหายกันมา7ปีแล้วจริงเนี่ยทำสักเรื่องเถอะทำให้มันถูกแล้วถ้าท่านแก้เรื่องนี้ได้ปั๊บนะมันจะปรับไปสู่การแก้เรื่องอื่นๆได้แล้วบางประเทศมีวิธีการแบบนี้อีกก็คืออนุญาตให้เปิดบ่อนแล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์บางส่วนที่มันเข้าต้องเข้าไปสู่ตำรวจด้วยถูกไหมมันเพื่อทำให้ทุกคนมีอินเซนทีฟอะถูกไหมในการทำงานต่างๆไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเศรษฐกิจดำมืดแบบนี้แต่พูดถึงคุณสาธิตเขาก็เป็นส.ส.จังหวัดนี้อยู่ตั้งหลายปีดีดักแล้วทำไมยังปล่อยให้เรื่องนี้มันหมักหมมไม่ได้แปลว่าคุณทำงานไม่ได้เรื่องเลยมั้ย